ก็เป็นประจำเช่นเคยบ่ายมงบ่ายสองเสาร์อาทิตย์กับรายการดีๆมีสาระและความรู้ครับอย่างรายการเกรียนฟุตบอลพูดมาแบบไม่อายปากเลยเพราะเมื่อวานมีสาระไงอ๋อวันนี้ก็มีได้นะเมื่อวานคุณลูกชิ้นจากเพจไอ้นี่เสพติดบอลสเปนมีสาระก่อนอื่นผมต้องไงก่อนเนี่ยสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนสวัสดีครับสวัสดีพี่คอนโทรลด้วยนะครับสวัสดีครับต้องกลับบ้านไปดีกว่าเรื่องดีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเอาเป็นคนสุภาพไงนะครับช่องทางติดต่อของเรานิดนึงครับผม489011พิมพ์96เว้นวรรคตามในข้อความครับกับอีกหนึ่งช่องทางคือ Facebook ไลฟ์ทาง SM Sport Radio นะครับถามอะไรทุกอย่างอยากถามเลยถามมาหนังสนุกไม่สนุกก็ถามได้แล้วจริงๆใครอยากจะระบายอะไรก็ระบายได้นะตอนนี้ยิ่งร้อนๆอยู่ด้วย อยากอะไรมาก็เดี๋ยวว่าเป็นบ้าไปก่อนไงครับผมไอ้คุณก็ไปว่าคุณผู้ฟังเป็นบ้า นะครับก็วันนี้ผมคุณผู้ฟังรู้ไปไหนว่าใครไม่รู้อีกครับบอกผมบอกเลยว่าคุณห่านอ่ะครับผมมีเขาเรียกว่านะอยู่ทำงานอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งผมอยู่เบื้องหลังเกือบทุกที่เลยดีกว่าเบื้องหลังมากเบื้องหลังเหรอล่าสุดคุณไปทำอะไรในสมาคมฟุตบอลครับก็เป็นเบื้องหลังไงทำอะไรเป็นคนขัดห้องน้ำไม่ใช่เพราะว่าเป็นคนว่าจ้างกับมาเอ้านี่คุณเองเหรออ่าใช่ไงมินาที่คุณอะไรนะไอ้นะไอ้กับไอ้ช่างอะไรที่เมื่อวานตัดสินอะก็นามสกุลผมไงนามสกุลผมจริงเหรอแล้วคุณนี่มันเลวยันเงาเลยขาวผมเอาคุณมาคุยเรื่องบอลไทยดีกว่าได้จริงๆคุยบอลนอกก็ได้บอลไทยบอลนอกไม่อยากคุยเอาละพอแล้วอ๋อเมื่อวานมันไม่ค่อยดีด้วยเออนะครับผมล้อใครไม่ได้เลยเนี่ยก็คือเมื่อวานอ่ะครับต้องบอกว่าทีมบุรีรัมย์มันกลับมานะครับผมเออหลังจากไปเที่ยวมานานอืมเมื่อวานฟอร์มบุรีรัมย์เป็นไงบ้างคุณหานเมื่อวานเหรอเมื่อวานไอ้นี่นี่สุภโชคใช่ไหมสุภโชคเออสุภโชคเนี่ยกดแฮตทริกเลยนะเป็นไงดีไหมก็ดีอ่ะก็แล้วเดี๋ยวพอดังก็ย้ายมาเมืองทองวะไม่ก็ล่าสุดตอนนี้นี่กำลังแบบว่าเขาเรียกอะไรนะพยายามปฏิบัติตัวแบบไอ้พี่ชิติพัฒน์อยู่อ๋อคือพี่ที่ลูกสาวเขาไม่ใช่พี่ชิติพัฒน์ทำตัวแบบไหนก็ทำตัวแบบนั้นเลยจะได้อยู่กับทีมยาวๆแต่ถ้าเกิดติดทีมชาติแล้วเป็นกัปตันทีมเป็นตัวหลักก็ต้องย้ายไปอยู่เมืองทองนะไม่ได้ย้ายย้ายนี่คนนี้แบบว่าทุกวันนี้เนี่ยป้าต่ายบอกว่าหยิบน้ำให้ป้าต่ายกินหน่อยวิ่งไปเลยนะซื้อโอเลี้ยงแขมไปด้วยต้องลงมาเตะบอลหรือทำอะไรวะนะครับครับผมว่าเรื่องนี้ดีกว่าว่าเรื่องว่าเรื่องว่าเรื่องคุณว่ากรรมการเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปทางดีหรือไม่ดีมากน้อยยังไงถ้าพูดถึงเรื่องกรรมการเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วกรรมการกรรมการไม่ธรรมกายกรรมการกรรมการใครบอกธรรมกายโอ้ฮะผมว่ากรรมการเนี่ยกรรมการเราโอเคนะแต่ที่ผมรู้สึกว่ามีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพวกไลน์แมนมากกว่าอ๋อใช่ไหมคุณสังเกตดูในหลายเกมอะตาแมนปะไม่เหมือนไลน์แมนก็คือคุณมีพวกอะไรนะโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วก็เล่นกันนะใช่ถ้าผู้ชายเล่นก็ไลน์แมนใช่ผู้หญิงเล่นก็ไลน์วูแมนใช่เด็กเล่นก็เด็กผู้หญิงก็ไลน์เกิลเออว่ะสาระสาระนี่คือสาระเลยนะถุยเป็นกรรมการที่เขาไว้ยกกับเส้นเวลาลำหน้าหรือไม่ลำหน้าหรือว่าคอยช่วยผู้ตัดสินดูจังหวะต่างๆที่ผู้ตัดสินไม่เห็นเออผมว่าไลน์แมนอะไรพวกนี้ของเราไม่ค่อยแม่นนะไม่ยอมเมื่อวานไม่แม่นหรอกเมื่อวานที่อังกฤษก็ไม่ค่อยแม่นนะไม่แม่นทุกที่เลยใช่ไหมเออว่าไปอ้าวแล้วแมนผมเห็นมีแบบคุณบ้างเลยอ่ะไม่มีหรอกคุณก็เปิดเด้นะครับโอเคโหมีคนรู้สึกมีหน้ามาเยอะมากเลยนะครับบอกว่าอะไรครับคุณฟุกเขาบอกว่าเคร่อะไรอ่ะพิมพ์ดีๆมาให้มาเนี่ยเคนี่คืออะไรครับบัตรทองคิดแวงเลิศเอาอีกแล้วหล่อแกงลงหมูว่าไปว่าไปขอบคุณครับโหอยากฟังคนนี้มานานแล้วไอ้ลูกชิ้นไอ้ลูกชิ้นอ๋อเออจริงๆผมก็เป็นหนึ่งในประกาศตัวไปเลยกันไม่ต้องประกาศหรอกเหรอเออเฮ้ยประกาศจะได้ครับผมเออเพราะว่าผมเป็นถือว่าเป็นคนนึงที่เปิดเผยหน้าได้อะเพราะผมหล่อไงวันนี้ดีกว่าครับโปรแกรมไทยลีกแล้วหน่อยนึงครับผมนิดนึงแล้วกันได้บางกอกการ์ด FC เจอกับราชบุรีมิตรผลครับก็คู่นี้เสมอกันไปเสมอเหรอราชบุรียังไม่ชนะใครนะรู้สึกเฮ้ยผมว่านัดนี้แหละจะก็เสมออยู่ดีบางกอกการ์ดชนะไปแล้วเท่าไหร่นะ6-0ป่ะ6-1เปล่า6-1 หรือ 6-0นี่แหละนัดที่แล้วอ่ะผมเข้าไปดูเชียงรายว่าไงเชียงรายเชียงรายนี่เจออะไรเจอสุพรรณบุรีอืม
คู่นี้นี่ผมว่าเชียงรายน่าจะเฉือนได้นะเพราะว่าสุพรรณปีนี้ไม่ค่อยเวิร์กเลยเฉือนเท่าไหร่80โอ้ยนั่นเรียกไม่เรียกเฉือนแล้วนั่นเรียกถล่มทลายแล้วพี่ชลบุรีกับ SCG ซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำคืนนี้ผมว่าชลบุรีก็น่าจะแพ้03แพ้03อ่ะเออมาอยู่นี่ต้องเอาใจช่วยเงินทองหน่อย นี่คนอยู่เป็นดีกว่าครับอุบลล่ะอุบลวานนี่น้องใหม่อุบลนี่ตั๋วแพงตัวแพง200 200นี่เขาแถมหมดเลยนะแถมอะไรบ้างป๊อปคอร์นเสื้อป๊อปคอร์นเสื้อสโมสรป๊อปคอร์นน้ำข้าวตอกพวงมาลัยเออเข้าไปถึงคุณสบายแล้วใส่แว่น3มิติดูแถมผ้าขาวบางให้ด้วยเอาทำอะไรครับผมนั่นแหละคู่ท้ายอุบลกับแบงคอกว่าไงคู่นี้นี่ผมว่าแบงคอกน่าจะเริ่มเข้าร่องเข้ารอยแล้วน่าจะดับซ่าน้องใหม่ได้ดับซ่านี่คือยังไงคือเปิดขวดทิ้งไว้นานๆก็หายซ่าละโอ้โหนี่คุณมาทุกมุกเลยนี่5บาท10บาท6บาทไม่ได้ดิมาคุณเราแบบเป็นนักเคยจัดรายการร่วมกันบ่อยไงโอ้นี่เขาบอกว่าชลบุรีนี่น่าเฉพาะครึ่งแรกนี่ได้แชมป์แน่นอนครับผมครับนี่นี่พลาดหัวเลยทวงคืนจ่าฝูงบุรีรัมย์บุกเจาะยางแฮนด้า 5-1 สุภโชคแฮตทริกนี่ผมเปิดเว็บไซต์ที่ไวสุดในโลกอย่าง smmsport.com ครับนะครับแล้วนี่เราต้องขอบคุณไฮรักลีโวอะไรด้วยไหมเนี่ยไม่ต้องขอบคุณหรอก ไม่ได้ให้ตังค์เราครับตังค์ช่วงอื่นครับถ้าวันหนึ่งไฮรักลีโวให้ชาวสปอนเซอร์เฉพาะช่วงเรานี่ผมพูด10รอบไปนะเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยผมพูดเลยอ่ะไฮรักลีโวตั้งแต่จัดรายการผมพูดแต่ไฮรักลีโวเดียวเลยไม่พูดอย่างอื่นเลยนะครับผมครับอวยเงินไปหรือเปล่าแค่บุรีรัมย์มันเจอกับทีมน้องใหม่ที่แบบมันยังปฏิปต่อไม่ได้อย่างอะไรอ่ะไทยฮอนด้าใช่ไหมฮอนด้าใช่ไหมครับอวยเงินไปผมว่านัดหน้าก็แพ้นะครับมาดูไอ้นี่หน่อยดีกว่าว่าไปพรีเมียร์ลีกหน่อยพรีเมียร์ลีกได้เมื่อวานคือต้องมีเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์ครับ1คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอแบบสุดมัน กับยอดทีมผมไม่พูดชื่ออีกทีมได้ไหมได้ถ้าผมรู้สึกว่าแบบมันทีมันเก่งผมพูดเองเดี๋ยวผมพูดเองลิเวอร์พูลเหรอไม่ใช่บอลมาร์ดเดที่เสมอมาร์ดหนึ่งผมนึกว่าคุณจะพูดเรื่องลิเวอร์พูลแน่ก็ทีมบอลมาร์ดแค่เล่นในบ้านครับทีมบอลมาร์ดเหลือ10ตัวได้จุดโทษช่วงครึ่งหลังใช่แต่ก็เสมอหนึ่งคือที่บาร์ครับคือก็ไม่ได้เปรียบอะไรเท่าไหร่นะใครไปขุดดินอะไรตรงนั้นเปล่านั่นดิคือไม่ได้เปรียบอะไรเลยนะทีมฝั่งตรงข้ามเหลือ10คนจุดโทษก็ได้โอ้ผมว่านี่เราคุยมีสาระเกินไปเนี่ยผมรู้สึกเครียดเลยเนี่ยเครียดอะไรวะนี่เขาบอกว่าอีกคู่นึงทางด้านลิเวอร์พูลเจอกับอาร์เซนอลครับต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลเจอกับทีมเขาเรียกว่าบิ๊กซิกอ่ะเขาเล่นดีหมดเลยนะแล้วก็นี่เป็นอีกครั้งนึงที่เขาแบบโอ้โหอาร์เซนอลยับเลยอ่ะต้องบอกอาร์เซนอลลดเงินไปจริงๆอ่ะแล้วก็โอซิลเนี่ยเขาบอกว่าเจ็บอ่ะเขาบอกว่าป่วยอะไรอย่างเงี้ยหมดไฟด้วยหรือเปล่าอาร์เซนอลเนี่ยเพราะว่าล่าสุดนี่เห็นได้ข่าวมาว่าทางแม็กซิมิลิโนอาริกรีเนี่ยจะมาแทนแวงเกอร์ใช่ไหมเพราะแวงเกอร์เขาเปย์ว่าเหมือนจะวางมือใช่ไปเปย์อาจจะไปอยู่มาดริดหรือว่าหรือบาร์เซโลนาหรือว่าก็ไม่แน่นะเออแล้วก็เล่นไปทำไมไม่สนใจยอดกุนซืออย่างหลุยฟันเกาผมอ่ะหรือฟันฮาวอ่ะผมว่าเขาคงมีสัญญาอะไรเปล่าว่าไม่ให้คุมทีมภายในพรีเมียร์ลีกเขาคงมีสัญญาว่าเขาไม่จ้างมาหรอกนั่นเรียกไม่มีสัญญาอ๋อเหรอนะครับครับก็กลับมาเหมือนเดิมก็ตอนนี้ลิเวอร์พูลเป็นอันดับ3อาร์เซนอลก็อยู่อันดับ5ผมสึกแต่แมนซิตี้มีแข่งวันนี้ครับถ้าชนะขึ้นเป็นอันดับ3นะครับส่วนสเปอร์จะเจอกับเอเวอร์ตันคืนนี้คือสเปอร์ต้องบอกว่าถ้าชนะนัดเนี้ยก็จะตามเชลซีอยู่7คะแนนแล้ววันจันทร์เนี่ยสำคัญนะครับ7คะแนนเนี่ยอาจจะอยู่แค่7คะแนนนี้ก็ได้เพราะว่าวันจันทร์เวสต์แฮมจะเปิดอัปตันปาร์คเจอกับทางด้านของทีมอะไรวะอ้าวเชลซีไงก็พูดเมื่อกี้แบบช่วยตบหน่อยดิไม่ตบไม่ตบปล่อยคุณอยู่ดีคุณนึกอยากเล่นอะไรก็เล่นอยากทำอะไรก็ทำเหมือนเนี่ยเจอกับเชลซีไงครับเวสต์แฮมนี่เป็นทีมที่ผมชื่นชอบด้วยนะทำไมชอบจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่มีทีมเชียร์นะเพราะว่าผมเป็นคนที่เถื่อนมากผมล้อทุกทีมคนชั่วเออที่ผมชอบเวสต์แฮมเพราะว่าผมดูหนังไงฮูลิแกนไงอ๋อฮูลิแกนที่ส
โฟโดเล่นเขาเล่นนะเอเลจาวูดป่ะเอเลจาวูดเออเล่นแล้วก็ที่เล่นเป็นโฟโดเล่นตลอดเลยไงมันจะมีตัวอีกตัวนึงอ่ะที่ตัดสกินเฮดในเรื่องอ่ะครับเออผมว่าคนนั้นมันดูเท่ดีนะตอนนี้มันสักอีเวสแฮมไว้ตรงปกอ่ะเออมันทำให้ผมมีความรู้สึกแบบเฮ้ยทีมนี้มันดูมีกิมมิกอ่ะคือพวกแบบทีมแบบเก่าๆอย่างพวกเวสแฮมอย่างพวกแอสตันวิลล่าหรือว่าลีดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเป็นทีมที่แบบว่าฮูลิแกนเยอะนะใช่เพราะว่ามันเป็นทีมเก่าแก่แล้วแบบว่ามันปลูกฝังมาช้านานแต่เอเลจาวูเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนอังกฤษด้วยนี่ในหมายถึงว่าในหนังนะเป็นคนอะไรเป็นคนอเมริกาเหมือนว่าทำตัวไม่ดีอ่ะเพราะตอนแรกเขาเป็นเด็กติ๋มไงแต่ว่าเหมือนโดนใส่ร้ายอะไรสักอย่างแหละแล้วก็ทำให้พ่อแม่ต้องย้ายส่งมหาญาติที่อังกฤษไงอันนี้คุณมาเล่าเรื่องหนังเลยเออเล่าดิเล่าดิเล่ารายการกูมีห้ามอะไรด้วยเหรอเนี่ยโอ้จะเบรกกันทำไมนะครับอ้าวไม่ใช่ก็เล่าต่อดิเออพอย้ายมาอยู่อังกฤษเนี่ยแล้วทีนี้ก็เหมือนว่าเอาแปลกนะคนอเมริกาส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบดูบอลนะใช่ก็เขายังพูดว่าซ็อกเกอร์เลยในหนังอ่ะเออไอ้นี่ก็บอกว่าไม่ใช่ซ็อกเกอร์มันคือฟุตบอลเออถ้าจะซ็อกเกอร์เนี่ยไปซ็อกเกอร์ที่อเมริกาแต่ที่นี่อังกฤษและไอ้นั่นก็ผมเห็นออกมาแต่ละฉากที่ตรงกระทืบทุกฉากเลยโอ้มันอ่อนยังเลยเออเหมือนตัวดีนะแต่ผมรู้สึกว่าเขามีรายละเอียดมีคือในการปูเรื่องเนี่ยไอ้ตัวนี้มันดูเด่นไงในความรู้สึกแล้วมันทำให้คนที่ไม่ได้มีทีมเชียร์เนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล้าแบบหน้ามาอยู่หน้าเชียร์ไปแถมคุณดูเรื่องโกเคยดูป่ะใช่แล้วไม่เชียร์นิวคาสเซิลเหรอผมว่าเขาไม่ได้คือเขาเรียกอะไรนะเขาปูตัวละครมาเฉยๆแต่เขาไม่ได้ปูให้มันมีความรู้สึกรักในสโมสรเนี่ยโอ้สุดท้ายพอภาคสองปัญญาบริบดิกโหยิ่งปัญญาอ่อนแล้วเรื่องไม่มีเลยโกนี่มันสนุกแค่ภาคแรกภาคเดียวอ่ะทุกวันนี้ดูบ้านผีปอบยังโอเคกว่าเลยโอ้ไอเขาบอกมีเรื่องใหม่นะไอเรื่องอะไรที่พดอนนท์เล่นอะอะไรเกียนๆอะไรอ่ะเจียนท้าผีอะไรของเขาเอามาอีกแล้วเหรอเออไปดูได้นะผมว่าเอาเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันดูสร้างสรรค์ดีกว่าเออจริงๆเอาจริงๆแต่ผมว่าผมให้ดูหนังพจน์อานนท์อ่ะไม่ต้องเสียเงินเลยเดินเข้าไปดูเฉยๆอ่ะไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับดูป่ะดูดิจริงเหรอเออไม่เสียเงินก็ดูดิเสียเวลาเปล่าไม่เสียดูคนอย่างผมไม่มีอะไรแล้วเนี่ยทุกวันนี้นอนไม่มีงานเส้นกดทับหมดแล้วเนี่ยจะเอามาพาดกินแล้วเนี่ยสาธุขอจริงๆนะครับอ่านคอมเมนต์ก่อนครับจะหมดเวลาครึ่งช่วงแรกอะคุณอะไรนะชิรวิทย์บอกว่าอาร์เซนอลเมื่อวานว่าไงครับคือเมื่อวานอาร์เซนอลอะอาร์เซนอลก็แปลกนะเป็นทีมที่เมื่อวานอะผมก็ดูว่าลูกแรกเขาเสียเนี่ยเป็นลูกที่เขาล่นกันกองหลังล่นอะไรขนาดนั้นนะยืนไม่ประจำตำแหน่งเออลูกที่สองที่แบบโอ้ปล่อยอีกฝั่งหนึ่งยืนว่าที่ทางมาเน่ว่าขนาดนั้นนะรู้สึกว่ามาเน่ต้มก๋วยเตี๋ยวรอแล้วค่อยกินแล้วค่อยยิงคือแบบถ้าเกิดแพ็กเกมแพ็กแบบกองหลังแน่นๆแบบปกติอ่ะผมว่ามันก็ไม่มีโดนสองลูกนี้หรอกเออผมว่าจริงๆลิเวอร์พูลไม่เล่นดีอะไรเท่าไหร่หรอกเมื่อวานอ่ะถ้าที่ดูเกมนะจริงแต่ว่าเซนต์นอนอ่ะเล่นห่วยใช่ห่วยมากด้วยแล้วก็การที่ดอกซานเชสไปเนี่ยแล้วก็พอลงครึ่งหลังก็เห็นอยู่ว่าดีขึ้นแต่มันไม่ทันแล้วไงผมว่าอาร์เซนอลมันผมว่าดูตันแล้วนะในหลายอย่างนะเพราะว่าผมเห็นดูหลายเกมเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยมันจะเคาะไปเคาะมาแล้วสุดท้ายพื้นที่สุดท้ายเนี่ยเหมือนเขายืนหาตำแหน่งกันไม่ถูกอ่ะอย่าลืมว่าหลังๆเนี่ยเขาไม่ค่อยมีหน้าเป้านะเขาโอ้ยยิ่งเอาชิลูมาห้อยนี่กระจอกมากเออทุกวันนี้เอาซิโก้ไปไหมเออซิโก้ไปดีกว่าอีกเออไม่ไหวอ่ะเออชิลูอ่ะกระจอกนี่เขาบอกเทนนิสันไม่หล่อใช่ไหมครับพี่บาสายโหดรอลาตาหล่อลงเบื้อให้เลยทีเดียวทุยชลบุรีถ้าเล่นเฉพาะครึ่งแรกได้แชมป์แน่นอนครับครับเห็นด้วยเห็นด้วยชลบุรีปีนี้ก็อย่าหวังอะไรมากเลยเอาจริงๆก็คือเล่นประคองกันไปให้อันดับอยู่ประมาณครึ่งบนตารางอ่ะนะครับชลบุรีเละแน่นอนครับจากเด็กเมืองทองอันนี้คุณหาก็บอกอยู่แล้วว่าเมืองทองน่าชนะเฮ้ยผมว่าน่าจะชนะเออไม่น่าพลาดหรอกเมืองทองถ้าชนะก็จะเป็น4ตัดติดใช่ไหมใช่ถ้าผมจำไม่ผิดนะชลบุรีชนะแต่ผมเชื่อว่าเกมใหญ่ๆเขาก็น่าจะเล่นดีนะออกแนวเหมือนลิเวอร์พูลอ่ะเออเพราะว่าเกมใหญ่เนี่ยคือทีมใหญ่เขาจะบุกขึ้นสู้ไงใช่ไหมแล้วมันเลยทำให้มันมีช่องในการที่นักเตะชลบุรีเขาใช้ความเร็วกันอยู่แล้วอ่ะเหมือนพวกตัวมาเน่พวกอะไรอ่ะถามว่าไปเจอกับพวกทีมเล็กๆเนี่ยบางทีมันอุดมันแพ็กตามโซนเนี่ยมาเน่มันไม่ได้ใช้ความเร็วไงผมว่ามีส่วนนี่นี่น่าจะสนุกรู้สึกขดตุ้มน่าจะลาออกให้คุณไปวิเคราะห์เกมโอ้ได้ได้ผมไปทุยเอาหมดเลยเหรอหมดทุกอย่างไม่เอาปฏิเสธหน่อยเหรอขนาดชายสี่มีเกี้ยวข้างล่างนี่มาติดต่อผมเนี่ยไปเลยเนี่ยเดี๋ยวจบรายการก่อนเดี๋ยวผมไม่ลวกอาจจะนอนเป๋มากครับเมื่อคืนเห็นด้วยครับ
พี่บาสายคอยบอกแมนยูแข่งหัวค่ำนี่ไรชิบหายทุกทีเอาเห็นด้วยเพราะที่ไปบอลน่ะน่าจะไปบอลจริงค่ะบีบีบ้านจริงแมนยูซาตันเล่นกากมากครับออกกลับไปอยู่ลีกจีนเหอะห่วยแตกมากผมเด็กผีเคี้ยนเลยเฮ้ยแต่เมื่อวานอ่ะผมบอกเลยนะว่าแท็กติกหมุนโยไม่ผิดเลยนะครับกดดันได้บุกได้อะไรได้ทุกอย่างลูกที่เสียก็ต้องเป็นยูเซอร์เออร์เลอร์อย่างไอฟิวจอนไปเล่นเล่นแบบนั้นอ่ะถูกไหมใช่คือจุดโทษมันชัดเจนอยู่แล้วและคืออีกลูกหนึ่งก็คือทางด้านของซาตานที่จุดโทษไม่เท่าครับคือผมว่ายังไงอ่ะไอจุดโทษแรกก็ไม่น่าเสียไอจุดโทษสองก็ควรจะยิงเข้าใช่กลายเป็นว่ามันพอมันเป็นแบบเนี้ยผมว่ามูรินโญ่ไม่ผิดเลยนะแต่นักเตะที่ลงไป11ตัวกลางหมดเลยอ่ะไม่มันเป็นวันที่เขาเล่นไม่ออกอ่ะวันโชคไม่ดีมากกว่าไล่ปอกบ้าลูกนาทีที่เอามาฆ่ายุคเสียที่มันได้ยิงแบบหลุดเข้าไปยิงอ่ะเออผมงงว่าทำไมไม่ปล่อยมาต้ายิงวะเนื่องถ้ามาต้ายิงลูกนั้นอ่ะมุมมันกว้างกว่าไงครับเออแล้วพอมาต้ามันวิ่งมาข้างหลังใช่ป่ะแต่ปอกบ้าบอลน่ะมันอยู่ข้างตัวซึ่งเวลากวาดยิงอ่ะมันจะเป็นไปได้ยากกว่าและลำบากกว่าแล้วก็ยิงก็สุดท้ายก็เข้ามือโกแบบไม่มีอะไรเลยไม่หรอกแต่ส่วนหนึ่งผมว่าการที่มูรินโญ่มาอยู่แมนยูเนี่ยผมว่าเขาพยายามปรับแท็กติกของเขานะจากที่เมื่อก่อนเขาเล่นเกมรับเนี่ยทุกวันนี้เขาพยายามเล่นเกมลุกมากขึ้นนะมากขึ้นกว่าหลายๆทีมอ่ะเพราะไม่ว่าจะดูเป็นพวกเชลซีใช่ไหมอย่างหรือว่ามาดริดเองรวมไปถึงอินเตอร์มิลานเองเนี่ยตอนที่เขาอยู่เนี่ยเขาเน้นแนวรับมาก่อนเลยนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอมาอยู่แมนยูเนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆเหมือนเขารู้อะว่าแฟนแมนยูต้องการอะไรอะใช่ไหมไม่เหมือนโอ้โหคุณก็ไม่สนใจผมเลยเนี่ยคุณลืมเรื่องแมนยูลืมเรื่องมูรินโญ่ไปแล้วเนี่ยจำได้ถ้าคุณโอ้แต่ผมบอกว่าจริงๆนะแมนยูปีนี้ผมว่าจบอันดับ4ดับ2ดับ3ดับ4นั่นแหละไม่จบดับ6หรอกเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงโอกาสขึ้นมาจุดนั้นเออๆผมว่ามีโอกาสที่จะ4นะเออแต่คือตอนนี้ต้องอย่าลืมว่าแมนยูแข่งน้อยกว่า1นัดนะใช่เออนะช่างมันเถอะมี1แชมป์ด้วยเออมี1แชมป์แล้วก็ยังมีลุ้นอีก2แชมป์ไม่มี1สิ2เพราะว่าเขาได้ไอ้ Charity Shield ตอนแรกนับด้วยเออนับดินับหมดนับหมดแข่งใต้ทางด่วนแถวบ้านนับป่ะไม่งั้นคุณก็ไม่ได้เอาแชมป์ก็ได้งั้นผมก็ไม่ได้อ่ะแล้วชิลมันถ้วยการกุศลอยู่แล้วก็ต้องเอาแบบแข่งเพื่อการกุศลไงอ้าวมันก็ถือว่ามันก็ตีถ้วยเรียกผู้ทุกวันนี้อยากเอาถ้วยทูที่ได้จากไทยไปตั้งอยู่แนนฟิลเลยสุดยอดแล้วก็ไปตั้งอยู่บนแชมเปี้ยนลีกเลยทุกถ้วยมันมีความหมายไงทุกวันนี้แม้กระทั่งถ้วยอะไรนะถ้วยตาไก่เออแล้วก็บางถ้วยที่เขียนอุทิศให้นายอะไรเงี้ยไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมามีวิเคราะห์บอลดีกว่าใช่ได้ครับเอาอันไหนบ้างอ้าวลองวิเคราะห์บอลดิเมื่อวานคุณลูกชิ้นมาวิเคราะห์บอลสเปนไงเออเราก็โชว์เกาโชว์ไหมเกาโชว์ไหมไอ้คุณเจ้าพ่อกันโชว์นี่ได้โอ้โหคุณใช้คำว่าเจ้าพ่อเลยอ่ะนี่สร้างความกดดันให้ผมไหมถ้าผิดเขาก็มาด่าเฮ้ยได้มาเลยนะครับผมเนี่ยเด็กผีเครียดเลยไม่ไอ้คนที่เครียดบ่อยอย่างวะผมว่าน่าจะมีบ้านจิกถ้าเกิดเครียดแล้วกินยานอนบ้างไปแถวคลองเตยไปทำเหรอมีเขามีเขาเรียกนะยาเสริมยาเสริมนะน่าช่วยทำให้คุณคลายเครียดได้ยาแบบยาระบายอะไรเงี้ยอ๋อใช่แก้กระสายเกลียดคนจริงๆเลยคุณทานหนังเวสต์แฮมที่พี่บอกชื่ออะไรนะครับจะไปดูอะไรนะฮูลิแกนก็คือชื่อหนังก็คือเป็นเกี่ยวกับอันธพาลในบอลอังกฤษแหละใช่สนุกบอลอังกฤษอ่ะเวลาเรียกพูดถึงอันธพาลเนี่ยคือต้องพูดถึงบอลอังกฤษนะพวกเนี้ยเขาจะรวมกันเรียกว่าฮูลิแกนแต่ว่าทีมที่เขาดำเนินเรื่องส่วนใหญ่คือเวสต์แฮมนะเวสต์แฮมที่อยู่ในลอนดอนแต่ว่าคุณดูแล้วคือคุณจะซึมซับถึงวัฒนธรรมการดูฟุตบอลของอังกฤษพอดูเสร็จปุ๊บคุณก็จะลุกขึ้นไปตีเฮ้ยโอ้โหเสียดายเมื่อวานท่าเรือเตะไปก่อนไงไม่งั้นไปอย่าพูดเป็นแฟนท่าเรือเยอะนะผมก็แฟนท่าเรือไม่จริงนี่ไงตรงข้ามท่าเรือเนี่ยมีร้านเกาเหลาเนื้อเฮงชุนเซ็งร้านนี้อร่อยมากของจริงผมของจริงไปส่งของเลยฉะนั้นไม่ผมเจอพันทิพย์มาก่อนมาดูก่อนมาจัดรายการเนี่ยครับผมมีอะไรอีกไหมครับสมเด็จชมอยู่เปล่าใครคือสมเด็จวะไอ้นี่คือทักมาคุยกันเหรอไม่เป็นไรก็ถือว่าเราเหมือนนี่ไงเป็นสื่อกลางเหมือนอะไรนะพวกมาลัยไทยรัฐอะไรอย่างเงี้ยคุณมูดบอกเรารออยู่นะคุณอยากจะจีบก็จีบไปเลยไหนรออ๋อรออะไรวะอ๋อนี่อยากจะทำอะไรก็ทำอะไรนี่งงว่าคุยอะไรกันวะไอ้นี่มันอ่านนี่คืองงว่าคุยอะไรกันวะเนี่ยเมื่อคืนเสร็จ12ตายปาลิสตัวเดียวเสียดายมากอันนี้ไม่ใช่เว็บบอร์ดโพสต์จังครับอะไรวะจะนำผมก็ไม่ได้นำ
เดี๋ยวผมว่าหงอ่ะเราดำอยู่แล้วอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับแต่ก็รอหน่อยครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราฟังข่าวกลางชั่วโมงกันสักครู่นึงเดี๋ยวเบรกหน้าจะวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ทั้งหมดเลยครับครับผมเกรียนฟุตบอลเกรียนฟุตบอลกลับมาสู่เบรกสุดท้ายของรายการเกรียนฟุตบอลรายการดีๆดีปะดีดีดีรายการดีๆนะครับเพจก็ดีเพจก็ดีเออฝากเพจด้วยเพจเกรียนฟุตบอลนะครับจริงๆเนี่ยผมว่าเพจนี้ดีมากนะครับครับมาพูดถึงฟุตบอลที่แข่งวันนี้หน่อยดีกว่าครับผมครับผมว่าไงมีเอาหลีกไว้เมื่อกี้เราค้างไว้เราจะคุยที่เกาโชใช่ไหมกันโชเดี๋ยวเกาโชวันนี้ก็จะมีช่วง 6:30 6:00 น.นี่แหละก็มีแอตแลนต้าเจอฟิออเรนติน่าเป็นไงคู่นี้ก็ไม่ได้เป็นไงก็แข่งกันปกติเป็นไงคืออะไรวะอ้าวอ้าวถือว่าความเห็นสิมีความเห็นว่าไงบ้างถ้าเกิดคุณมาคุณผมให้คุณมาแล้วคุณมาถามผมผมจะให้คุณมาไหมวะอ้าวใช่สิคุณก็ต้องคิดเอาเองดิผมก็ต้องถามเพื่อความมีส่วนร่วมของคุณไงว่าแอตแลนต้ากำลังมาเฮ้ยใช่จริงๆปีนี้แอตแลนต้าเล่นค่อนข้างดีนะแต่ว่าเจอฟิออในบ้านเนี่ยผมดูทรงแล้วฟิออน่าจะเฉือนได้อ่ะอย่างเฉือนเลยเหรอเฉือนเลยเหรอผมว่าก็ยังชนะ 2-1 1-0 เนี่ยผมว่าตันตาแล้วพอไหมฟิออชนะบ้าตันตาต่ออ้าวจริงเหรอเออมันฟิออไหวผมว่าฟิออไหววิฮอฟิออีกคู่หนึ่งคู่3ทุ่มเยอะมากเลยนะครับกาเยรี่กับอินเตอร์ต่อประมาณ1กำแพงอ่ะหนึ่งชั้นเลยอ่ะแต่กาเยรี่ปีนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะใช้คำว่ากระจอกจะชั้นเขาไม่เท่าไหร่เพื่อนชั้นมาด้วยไหมเหรอก็เดี๋ยวปีหน้าก็ตกคิดถึงเพื่อนใหม่มันโฮมซิกไงคุณนึกออกป่ะพอขึ้นมาใหม่ห่างไกลเพื่อนๆเยอะๆมันก็โฮมซิกอย่างนี้แหละคิดถึงเพื่อนแล้วกลับไปนะครับแล้วมีอะไรเอ็มโปลีเจอเจนัวเอ็มโปลีเจอเจนัวผมว่าคู่นี้เสมออ่ะเฮ้ยผมว่าเอ็มโปลีอ่ะจริงเหรอเจนัวไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วโคโตเน่กับซาสูโอโร่อ่ะโครโตเน่เจอซาสูโอโร่ผมว่าซาสูโอโร่น่าจะกลับมาแล้วกลับมาได้แล้วโคโตเน่เล่นเหมือนแบบคนไม่มีขาเล่นอ่ะโคโตเน่นี่คือเกาโชเนี่ยมันห่างชั้นคือพูดตรงว่าไอ้พวกเลื่อนชั้นมาเนี่ยมันยากมากอ่ะที่จะรอดอ่ะเพราะนั้นผมเชื่อว่าซาสูโอโร่อ่ะคู่นี้เอเฟ่กับยูเว่อ่ะคู่นี้เหรอผมยังให้ยูเว่อยู่นะยูเว่เล่นยังไงก็ชนะ ผมว่าถ้าต่อไม่ถึง1ลูกเล่นยูเว่เถอะครับมาเล่นยังไงก็ชนะคู่ดึกเป็นโบโลญญาเจอลาซิโอลาซิโอที่เพิ่งแข่งมาวันพฤหัสเองด้วยนะที่เจอกับโรมาป่ะใช่ชนะมา 2-0 2-1 เออ2-1 เลย2-1 2-1 ก็นั้นนี้ต่ออยู่ประมาณนึงอ่ะไม่เยอะผมว่าโบโลญญาดีกว่าโบโลญญาดีกว่าผมว่าโบโลญญาน่าจะยันอยู่ด้วยซ้ำแบบยันอยู่นี่ยันยังไงคือคนจะเปิดตัวเข้าบ้านเราก็ยันเหรอใช่เอาขายันไม่ให้เข้ามาแหมเล่นง่ายๆเลยนะไม่หมายถึงว่ายันเสมอได้ไงครับผมครับมาดูที่ยอดทีมอย่างสเปอร์ดีกว่าเจอเอเวอร์ตันสองทุ่มครึ่งครับนะครับ BIN 1ถ่ายทอดสดผมว่านัดนี้ยังไงสเปอร์ก็ต้องเอาอะแล้วตอกกำแพงแค่ชั้นเดียวอะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ทำให้สเปอร์มันจะไม่ชนะนัดนี้เมื่อวานผมก็พูดแบบนี้กับแมนยูแหละผมว่าเอเวอร์ตันน่ะน่าจะไหวคือน่าจะต่อกรกับสเปอร์ได้สเปอร์เองก็ไม่ใช่ว่าดีแบบดีเดย์ขนาดนั้นนี่อ้าวแฮร์รี่เคนนะโอ้เอเวอร์ตันก็โอเคผมว่าเอเวอร์ตันก็มีทีเด็ดทีขาดใช่แนวรุกของเขาอ่ะแต่ละตัวผมว่าไหวนะอัดได้นะสเปอร์เนี่ยงั้นคุณว่าเอเวอร์ตันผมว่าเอเวอร์ตันน่ะผมเห็นต่างซันเดอร์แลนด์กับแมนซิตี้นี่แมนซิตี้ไปเยือนจริงป่ะวะแมนเชสเตอร์ต่อโหเกือบ2ชั้นเลยนะนี่ไปเยือนนะครับยังไงเนี่ยซันเดอร์แลนด์ซันเดอร์แลนด์นี่จริงๆนี่ผมตามเชียร์เดวิดมอยอยู่ด้วยนะ ผมเชื่อว่าคนอย่างนี้เนี่ยมันมีของคุณได้กลับไปเชียร์ในแชมเปี้ยนชิพอะผมว่า อุ้ยแต่ว่าแมนซีเองเนี่ยก็ชอบพลาดอะไรง่ายๆด้วยอะช่วงหลังๆอะคือเป็นทีมที่ผมใช้คำว่าท่าดีทีเลวอะเหมือนจะดีทีมของเป๊ปอะบางทีก็ชอบคิดเยอะด้วยบางนัดอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าแมนซีอยู่ดีแหละแต่ผมว่าอาจจะไม่ได้ชนะแบบถล่มทลายนะ
ถ้าถามว่าอะไรชนะไม่ชนะนี่เขาบอกอะไรเนี่ยฟอร์มบาร์ซ่านัดล่าสุดเนี่ยจะกลับมาดีในยูฟ่าที่เจอปารีสใช่ไหมเจอปารีสได้ไหมเหรอผมว่ากลับมาฟอร์มดีอะได้นะบาร์ซ่าต้องชนะ 5-0 นี่ถึงเข้ารอบถูกป่ะเออแต่ว่าด้วยเงื่อนไขอะแล้วปารีสเองตัวเขาก็ไม่ได้ผมว่าวันนั้นอะบาร์ซ่าพลาดอย่างเดียวอะคือถ้าวันนั้นอะมันเป็น 4-1 แทนที่จะเป็น 4-0 อะผมว่าวันนี้บาร์ซ่ากลับมาได้ไอ้วันอังคารป่ะสัปดาห์เนี้ยแต่เมื่อวานเนี่ยคุณลูกชิ้นมานี่ใช่ไหมแล้วเขาว่าไงบ้างเขาก็บอกว่าตกรอบชัวเออผมว่าตกรอบนะแต่ตกรอบแหละคุณลูกชิ้นรู้ป่ะเนี่ยเมื่อวานผมเห็นเขาใส่เสื้อเอริเก้อยู่เห็นเขารู้เขาบอกเลยว่าเขาใส่เพื่อมาขอบคุณขอบคุณทำไมเมื่อก่อนเอริเก้ก็อยู่มาดริดนะสุดท้ายก็ย้ายมาบาร์ซ่าไงโอ้มันก็เหมือนกับไอ้หลุยส์ฟิโก้อย่างไอ้คุณลูกชิ้นฟังอยู่นะด่ามามั่วอ้าวเขาขอบคุณบิ๊กบอสเขาไงเขาสะสมอีก3แชมป์โอ้ผมว่าเป็นกุนซือผมว่าแรกอ่ะยิ่งแรกโอเคนะแต่พอยิ่งอยู่นี่ยิ่งไปเรื่อยอ่ะเอ้ยเขายังมีลุ้นแชมป์อยู่นะแชมป์ลาลิก้าโอ้ไม่ไหวฮะผมว่าเอริเก้เอาจริงๆนะเอริเก้เนี่ยมันโดนต๊อตติเนี่ยไต่ออกมาจากโรม่าเลยนะจำมันได้อ่ะจำได้เออเพราะต๊อตติเองบอกเลยว่าแท็กติกมันไม่ไหวกูแต่ผมไม่เห็นก็โรม่าก็ยังงั้นละเปลี่ยนใครก็เท่านั้นแหละเออช่วยเอาตัดติเออแต่โรม่าเนี่ยมันไปเสียเรื่องเขาเรียกอะไรนะให้ท้ายตัดติมากเกินไปเขาคือมันเอาจริงๆนะผมชอบคำพูดคำหนึ่งอ่ะของใครก็ไม่รู้ว่าไม่มีใครใหญ่เกินสโมสรไม่ว่าคุณจะเป็นประธานสโมสรก็เถอะคุณโดนเตะได้หมดอ่ะใช่ไม่มีใครใหญ่หรอกคำว่าสโมสรมันใหญ่สุดแต่คุณพยายามทำให้ตอตติมันใหญ่กว่าสโมสรใช่แล้ววันหนึ่งตอตติคุมโรม่าแล้วทำทีมเหมือนเดวิดมอยทำแมนยูอ่ะแล้วพวกคนยังให้ทายเขาอยู่หรือเปล่าเอออยากรู้เหมือนเจอราดอ่ะถึงวันหนึ่งเขาต้องไปใช่ทุกคนแหละเวลาเล่นถึงวันผมว่าเขาให้ทายโดยเฉพาะเนี่ยโค้ชล่าสุดของเขานี่ลูซิโนสปาเลตติอ่ะเออที่เคยก่อนทำแท็กติกต้องโทรถามตอตติอ่ะนะไม่เมื่อก่อนเขาก็เคยอยู่กับโรม่ามารอบนึงแล้วนี่ก็ถือว่าทำได้ดีแต่ว่าก่อนหน้านี้แกเคยออกมาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าสโมสรเนี่ยไม่ต่อสัญญาให้ตอตติอ่ะหรือว่าให้ตอตติเลิกเล่นอ่ะแกจะลาออกไงเออผมว่ามันเกินไปอ่ะผมว่าตอตติมันไม่มีแบบคือถามว่ามีความสำคัญไหมมีปี2ปีนี้คือตอตติก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะเออทุกวันนี้ตอตติแบบใช้ไม้เท้าเดินลงเล่นเลยเออมันไม่เหมือนกับทางด้านของบุฟฟอนนะเขา40แล้วก็จริงแต่แบบโอ้โหยังเล่นอยู่อ่ะยังโอเคอยู่อ่ะแต่ว่าตอตติผมว่าค้าตัวถึงค้าตอตติตักก่อนสัก 3-5 เนี่ย 3-5 ลงไปอ่ะตอตตินี่คือเก่งไม่มีใครไม่ยอมรับหรอกแต่บทบาทเยอะไปไงผมว่าในอิตาลีเนี่ยอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวแหละว่าแม้กระทั่งผู้จัดการทีมบางคนเนี่ยจะซื้อตัวยังต้องถามตอตติก่อนเลยนะผมว่ามันเกินไปเออจะซื้อถามทำไมอ่ะเออจริงๆผมว่าบางทีกินก้านโทรไปถามตอตติก่อนเลยนะไอ้วันนี้กินอะไรดีวะเออกลัวนะเออไปไม่กินข้าวได้ยังต้องถามพี่ต้อยครับผมไม่กินข้าวได้ยังครับเออว่ะเออมิน่าทำไมเขาถึงกดตอตติขนาดนั้นเออแต่มันก็โหดจริงนะคือบทในสนามเนี่ยมันบางทีเหมือนอย่างไอ้ช็อตบาโลเตลลี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าช็อตอะไรนะไอ้เมื่อก่อนเนี่ยที่เจอเลเวอร์คูเซ่นอ่ะผมจำชื่อไม่ได้ละไอ้อะไรอ่ะที่โดนย่ำกลางหลังอ่ะคือเมื่อก่อนตอตติเกเรมากตอตติเกเรอยู่แล้วเออมันสโมสรยังให้ท้ายเกินไปอ่ะมันมีนักเตะที่เกเรหลายคนอย่างพวกคาซาโน่ป่ะใช่เออแต่คาซาโน่ก็เหม็นกล้ากับอิบาเลยเจออิบายกเท้าเตะหัวเฮ้ยแต่ตอตติผมเอาไปเล่นไม่เอานะแต่ผมมาบอกเลยนะมีนักเตะคนหนึ่งเว้ยครับที่แบบผมว่าประทับใจผมมากอ่ะเมื่อก่อนเอซีมิลานจะมีนักเตะคนหนึ่งจำได้ป่ะที่มันโหดอ่ะชื่ออะไรนะกาตูโซ่เออกาตูโซ่อ่ะโหดป่ะตัวจริงอ่ะเขาเรียกอะไรนะเขาโหดในสนามเออแต่เขาคือจอมโหดเลยอ่ะชื่อฉายาเขาว่ามันมีนัดหนึ่งเอซีมิลานเจอกับลีดในเตดนัดนั้นคือเอซีมิลานแพ้มันมีอยู่ช็อตหนึ่งคือทางด้านของกาตูโซ่อ่ะคลองบอลแล้วก็บังบอลไว้เว้ยมีนักเตะคนหนึ่งเดินไปกระโดดทีบกันดูโซ่แล้วก็ล้มลงไปเลยอ่ะเออแล้วแบบกันดูโซ่แบบขึ้นมาจะหาเรื่องไอ้นี่แบบอะไรอ่ะอะไรจะเอาเวลานักเตะคนนั้นคืออลันสมิธอ๋อเหรอลองย้อนกลับไปดูผมจำไม่ได้ว่านัดไหนอ่ะแต่ผมแบบหลังจากนั้นผมประทับใจมากมันเด็กอายุเท่าไหร่เองอ่ะเออยังเขาเรียกว่ายังไม่ขึ้นตัวเลยมั้ง
แต่แบบโหดมากอ่ะกำลังคันเลยบางวันนี้เดินๆไปนี่คันโอ้โหเกาแบบแดงเลยนี่แต่โหดโหดจริงแล้วก็เขาโดนแบบแตะเลือดออกเลือดอะไรเงี้ยเขายังโอเคอยู่นะกาตูโซ่เหรอไอ้อันสมิธเนี่ยแต่กาตูโซ่วันนั้นคือแย่งไปเลยอ่ะคือแบบมันเตะจริงอ่ะเตะแล้วคืออันสมิธได้แค่ใบเหลืองอ่ะเอ้ยแต่ก็มีคนเคยออกมาพูดเหมือนกันนะในเอซีมิลานว่าตัวจริงเนี่ยกาตูโซ่คือแกไม่ค่อยมีอะไรอ่ะแกไม่ค่อยพูดแนวทึมๆด้วยแล้วโดนคนในเอซีมิลานแกล้งมากเป็นคนเงียบๆโดนคนในเอซีมิลานชอบแกล้งชอบอำไงแล้วมันจะมีอยู่นัดนึงจำได้เนี่ยคือปีโร่เคยไปแกล้งกาตูโซ่มั้งแล้วเจอกาตูโซ่เนี่ยวิ่งไล่หัวจนเจ็บอ่ะแล้วก็ไม่ได้ลงแต่นี่กาตูโซ่เนี่ยคือได้ผลงานด้วยอะไรก็คือเขาเป็นนักเตะที่เก่งแหละผมว่าเขาด้วยตำแหน่งตำแหน่งเขาต้องโหดหน่อยเลยใช่ไหมเขาไม่เล่นผู้สาประตูนี่จะได้ไปไล่เตะเขาไม่ได้ใช่ไหมเขาด้วยนี่ด้วยแต่พูดถึงลีดตอนนี้คือปีนี้ก็กลับมาลุ้นที่จะลุ้นอะไรลุ้นขึ้นหรือลงขึ้นเนี่ยขึ้นเลยก็แอบหวังนะผมสมัยก่อนชอบมากเลยวิดูก้าแฮร์รี่คิวเวลอะไรนะพูดถึงฟุตบอลยุคคลาสสิกนี่คุณบอลก็ต้องผ่านมาแล้วนี่ใช่ไหมผมเกิดมาผมก็เอ็นนี้แล้วแมนยูได้แชมป์18สมัยแล้วนี่นี่คือจุดผมถามคุณหน่อยจุดเริ่มต้นดูฟุตบอลของคุณนี่คือไงคือทำไมถึงมาดูฟุตบอลคือทำไมถึงไม่เลือกที่จะเดินทางสายหมากเก็บหมากฮอตเตียนกบอะไรอย่างเงี้ยสมัยเล่นกับเด็กๆแถวบ้านนะเล่นละแพ้เล่นอะไรกันเล่นพ่อแม่เล่นพ่อแม่แล้วก็เล่นหมอด้วยช่วยมันมีอยู่วันนึงเว้ยผมไปบ้านเพื่อนตอนม.1เลยผมไม่เคยดูบอลมาตลอดเลยนะไม่รู้จักด้วยไม่รู้จักชื่อสโมสรสักชื่อนึงเลยอ่ะพอมาม.1แล้วก็แบบช่วงนั้นก็สนิทกับเพื่อนกลุ่มนึงเราก็จะมีเล่นเกมชื่อ Winning Eleven กันรู้จักใช่ไหมช่วงนั้นใช่เล่นกันไปสักพักหนึ่งก็ไม่รู้จักตัวมันตอนนั้นเป็นทีมชาติกันอยู่อ่ะแล้วดีเพื่อนก็พูดมาว่าซื้อโก้ไม่ใช่เว้ยไอ้ดันคอมมันพูดเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยทีมนี้เก่งมากเลยอะไรเงี้ยตอนอยู่ทีมนี้ผมก็มันพูดกันผมก็งงเว้ยผมก็ไม่รู้มันบอกยังไปบ้านมันเดชเดี๋ยวมันจะสอนผมแบบเรื่องทีมอะไรพวกเนี้ยมันสอนผมไงรู้ไหมมันให้ผมเล่น CMสมัยก่อนแล้วก็มันบอกผมเลยไม่เป็นใช่ไหมให้ใช้ทีมที่เจ๋งที่สุดแล้วทีมนั้นก็คือแมนยูก็ดูตามค่าพลังใช่ดูตามค่าพลังก็คือมีคันโตน่ามีดุยเบ็คแฮมและอันกิกลอยคีนสโคโอ้โหแบบพลังแบบพุ่งอะผมก็ใช้หลังจากนั้นมาก็ใช้เล่นกับมันทั้งวันอะเล่นมันตั้งแต่แบบ 8:00 นยัน 4:00 นเย็นอะเล่นไป2แมตช์คือจัดเปลี่ยนตัวกันนานมากเออตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยพอแบบหลังจากนั้นจบมาใช่ป่ะคุณพ่อผมอ่ะชอบลิเวอร์พูลครับซึ่งผมไม่เคยสนใจเลยว่าพ่อผมจะดูอะไรทุกวันนี้พ่อเป็นยังไงป่วยก็ไม่สนใจสนใจเนี่ยเขาบอกไม่สนใจได้ไงหมายถึงว่าไม่สนใจว่าเขาดูอะไรอยู่ปัญหาเขาดูลิเวอร์พูลครับแล้วพ่อผมก็ดูลิเวอร์พูลผมก็นั่งดูตามเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ดูไปแล้วไม่ซึมซับเหรอลิเวอร์พูลเนี่ยคือผมเป็นคนแบบนี่ไงขวางโลกไงอ๋อใช่ใช่สันดานคุณเป็นอย่างนี้โอ้ยเท่าทีเดี๋ยวเดือนนี้สัญญาเดือนสุดท้ายนะเท่าทีผมเต้นออกมานะตอนนั้นกันโอ้คนที่ว่าผมกันก่อนนี่ต้องอันนี้ยังขอทานอยู่ตรงใต้สะพานลอยสำเร็จเลยโอ้เท่าทีรอเลยแล้วไงต่อแล้วก็แบบพ่อผมก็ด้วยลิเวอร์พูลผมก็แบบซึมซับแบบตอนนั้นก็มีแบบโหโรบบี้เฟลเลอร์มีแบบแพทริกเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยอูเบเบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์โหถ้าเบอร์เกอร์นี่อร่อยเลยนะแล้วก็พวกแบบเลนแนปใช่ไหมก็ซึมซับมาระดับนึงพี่แต่ว่าก็ยังไม่ชอบไงครับแล้วมีอยู่วันนึงพอตอนดูอ่ะมันมีไฮไลท์ช่อง7มั้งแล้วก็มีนักเตะชื่อเดวิดเบคแฮมยิงครึ่งสนามเข้าแล้วแบบความรู้สึกแวบแรกของเด็กคือโคตรเท่อะมันเป็นการ์ตูนหรือว่าวะเป็นหนังหรือว่าวะคือมันสวยมากแล้วคือมันเป็นทีมที่เราแบบเคยใช้ตอนเล่นกับเพื่อนอะมันก็เลยประกอบกันว่าพี่อันนี้แมนยูเหรอมีความรู้สึกอินใช่ไหมเออเอ๊ะต่อไปนี้เราเชียร์แมนยูดีกว่าหลังจากนั้นอีกไม่ถึงอาทิตย์มั้งมันก็ไปเจอกับลิเวอร์พูลเว้ยแล้วก็จบลงด้วยที่แมนยูชนะหลังจากนั้นผมก็เลยฝังตัวเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพนันบอลครั้งแรกที่เล่นก็แทงแมนยูเลย50บาทผมจำได้แล้วก็เสียนะเป็นแล้วคุณห่านะทำไมถึงไม่เชียร์อะไรเลยผมเริ่มต้นดูฟุตบอลมาจากนี่ก่อนฟุตบอลโลกผมดูตอนประมาณป.6ป.6นี่94ป่ะ98โอ้98เหรอประมาณนั้นของผม98ผมดูฟ้องนะ
จุดเริ่มต้นการดูฟุตบอลเนี่ยผมเริ่มต้นมาจากการที่เพื่อนผมเนี่ยเขาหลอกว่าทีวีฟรีทีวีบ้านเราเนี่ยเวลาดึกๆอ่ะมันจะมีเขาเรียกอะไรนะมันจะมีหนังผู้ใหญ่อ่ะหนังโป๊ะเออว่าง่ายเวลาแบบตีสองอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหนังโป๊ะไงไอเราก็แบบเชื่อคุณเคยมีไหมตอนเด็กๆอ่ะไม่มีเวลาแบบกองคืนมันจะมีหนังโป๊ะไม่มีไม่มีผมก็ด้วยความที่ผมเป็นเด็กดีไงผมก็เชื่อแล้วมีหนังโป๊ะนะเฮ้ยเราก็อยากรู้ไงเราก็อยากรู้เราก็เลยแบบว่านอนเลยพอผมจำได้วันนั้นเนี่ยเป็นวันเสาร์ผมก็นอนตื่นมาก่อนเพราะเด็กๆจะตื่นเช้าตื่นมาดูช่องเก้าการ์ตูนพอดูเสร็จปุ๊บทีนี้ผมก็ตั้งใจเลยวันนี้นอนกลางวันอ่ะนอนแบบนอนมันอยู่นั่นอ่ะคือหลับไม่ลงก็พยายามหลับเพื่อที่กลางคืนเนี่ยจะได้ออกหาเรื่องออกมาดูหนังโป๊ะเนี่ยแล้วพอกดลงมาปุ๊บมันไม่มีอ้าวไอเราก็รอดูมันก็มีรายการกลางคืนใช่ไหมจนกระทั่งแบบว่าเขาเมื่อก่อนทีวีก็จะมีพูดแบบพูดล่ำลาตอนตีสองป่ะว่าแบบเออวันนี้สถานีจบเพียงแค่นี้ค่ะแล้วก็เป็นภาพซ่าไปเออเออแล้วเราก็รู้สึกว่าอ้าวมันไม่มีเหรอเอาทำไงอ่ะก็เลยเปลี่ยนช่องอ่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ไปเจอเนี่ยแหละเจอทีมชาติอิตาลีทั้งวันนั้นผมจำได้เจอกับผมไม่แน่ใจว่าเจอกับทีมชาติอะไรนะเพราะว่าตอนนั้นเด็กมากแต่จำได้ว่าทีมชาติเนี้ยมีโรบัตโต้วัตโจ้อะโคตรเท่เลยเออแล้วเก่งมากอ่ะแต่ตอน98มันเริ่มดอบแล้วมันสมรองเดอเปโลอีกเฮ้ยก็ลงอยู่ก็ยังพาทีมได้ก็มีพวกเปาโลมอดินี่ตอนนั้นโกงเป็นปายูก้าเลยอ่ะเออเออก็โอเคอ่ะก็เราก็รู้สึกเออชอบตกรอบแพ้ฝรั่งเศสใช่เออก็จบแล้วบอลโลก็ไม่ดูแล้วเออไม่แต่เราก็ดูไงเราพยายามดูทุกนัดดูแม้กระทั่งว่าอะไรนะคือสมัยก่อนชอบมีข่าวลืออะไรแปลกๆอ่ะข่าวลือแปลกๆที่แบบว่าอะไรอ่ะอย่างบราซิลเนี่ยโดนอะไรนะโดนฝรั่งเศสจ้างให้ล้มบอลน่ะเออแล้วมีเรือจำลองน้ำอ่ะเออเราก็เชื่อโง่เชื่อเออจริงๆนะเอานั้นแบบแต่งมันเรื่องเป็นราวเลยเออมันจะมีตัวหนึ่งมีหนังฮ่องกงหนักเรื่องนึงอ่ะเอาไปแต่งแกล้งอ่ะเออเหรอที่แบบว่าพอแบบกำลังจะมันเหมือนเป็นคนเล่นพนันอย่างนี้ใช่ไหมพอแทงนี่ทีมอะไรเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแล้วก็แบบพอจะเข้าพอแบบจังหวะที่บุกมาอย่างเงี้ยอย่างบราซิลบุกมามันตัดเลยนะเว้ยครับมันตัดปุ๊บแล้วก็เอาแบบคนใส่หมวกใส่วิกหัวล้านอ่ะวิ่งไปยิงแทนแล้วทำท่าดีใจแทนเฮ้ยมันทำถึงขั้นนั้นเลยอ่ะตลกดีตลกดีพวกเราก็โง่เชื่อกันอยู่นะเออแต่พอมาโตขึ้นมาก็ถึงได้รู้ว่าฝรั่งเศสชุดนั้นมันโคตรลักเก่งจริงอ่ะคือเราด้วยความที่ว่าไม่รู้จักนักเตะฝรั่งเศสชุดนั้นเท่าไหร่ด้วยที่ความที่เพิ่งเริ่มดูบอลใช่ป่ะใช่ใช่เราก็ไม่รู้จักหรอกซีดานรู้ซีดานเนี่ยเคยได้ยินเมื่อก่อนยังเรียกซีดาเน่เลยก็จะมีพวกเล่นมากเลยอะไรนะที่ลองลีก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ใช่มีไอกองกลางสองคนอ่ะเปอร์ตีใช่ไหมกับวิล่าวิล่าเออกองหน้าตอนนี้ยังเป็นพวกยูริจอเกฟเลยป่ะแล้วก็มีใครอีกนะมีรู้ว่าพวกเทเซเก้สำรองอ่ะเทเซเก้ยังไม่เกิดเลยตอนนั้นน่ะจำไม่ได้แล้วจะมีอะไรคริสตอฟดูการี่อะไรพวกเนี้ยประมาณนั้นใช่ไหมเถอะเออไอผมเริ่มดูคล้ายผมนะผมดูบักโจ้นี่แหละดูก้าฟีคือเห็นมันล็อกหลบไนจีเรียทั้งทีมอ่ะคือนักเตะอะไรล็อกหลบไนจีเรียทั้งทีมโอ้แล้วไนจีเรียนี่วิ่งเร็วมากเลยเออเมื่อก่อนผมชอบใช้มากเลยกดบันทูช่วยไอ้นี่ลูกพี่คุณมาว่ะใครใครคุณวรพจน์อัศระอ๋อนี่เป็นผู้มีพระคุณกับชีวิตผมเลยนะให้กล่าวคำถึงพี่เจแปนสักคำหนึ่งก็อยากจะบอกพี่ท่านว่าโหพี่เป็นคนดีมากนะดีอะไรเขามีแต่คนบอกเขาเป็นคนชั่วดีไม่ห่างเหินเลยเนี่ยผมบอกให้ทุกวันนี้เห็นเดินติดกันเลยเดินแนบเลยครับผมมิลานจะมีลุ้นแชมป์ภายในกี่ปีครับครับผมว่ายากอ่ะหูผมไม่อีกนานคือตอนเนี้ยเอาง่ายๆคือมีข่าวว่าจะมีเศรษฐมหาเศรษฐีเทคโอเวอร์เพิ่งเห็นมีมาหลายปีละถ้าเกิดมีมหาเศรษฐีเทคโอเวอร์จริงแล้วเป็นมหาเศรษฐีจากจีนหรือจากอะไรนะตอนออกกลางอ่ะมันก็มีลุ้นนะผมว่าจะซื้อนักเตะดีๆเข้ามาได้ผมว่าเขาหาพยายามหาโค้ชแนวทางที่ดีที่ได้ก่อนทุกวันนี้คือหาโค้ชมาแต่ละคนเนี่ยทรงประหยัดทั้งนั้นเลยหลุยฟันกาวมาเฮ้ยจริงเอาผมเอานะเออเพราะว่าก็ดีกว่าเซดอฟดีกว่าอะไรพวกเนี้ยอินซักกี้อย่างเงี้ยเออเอามาแบบโอ้โหหน้ามันงงทั้งวันเลยอ่ะเออแต่ปีนี้ค่อยดีหน่อยนะที่มอนเตล่ามามอนเตล่าจริงจริงมอนเตล่าประสบการณ์คุมทีมอื่นมาก่อนมอนเตล่าจะมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าอะไรนะติดต่อติไม่ใช่เออไม่ติดเลยโทรมาถามต่อติก่อนเล่นด้วยกันนานไงใช่ดันไปเอาไอ้นี่ก่อนไงดันไปทะลึ่งไปเอาไอ้มิไฮโลวิชก่อนไงใช่ไหมแล้วตอนนี้มันก็สลับกันอ่ะมิไฮโลวิชก็ไปอยู่อะไรนะซามโดริเอ้ยตอนนี้มิไฮโลวิชอยู่โตริโนเออโตริโนเออเ
ก็โอเคนะผลงานตอริโน่อ่ะเออใช่คุณอะไรเนี่ยบอกเสียงมากเสียงเบามากแก้ไขนะครับผมครับผมแล้วคุณสกลบอกว่าค้างชื่อเองหน่อยครับขายวะนี่เพื่อนคุณปะเนี่ยอืมดาเอาใช่ใช่ใช่แมตช์ฟุตบอลในความทรงจำของพี่แมตช์ไหนแมตช์ไหนจะหมดละเรื่องเบอร์แมตช์นึงแมตช์ในความทรงจำผมชอบโอ้โหมาพูดตอนถามตอนนี้ผมชอบแมตช์ปีเนี่ยแหละผมชอบนี่อิตาลีที่คว้าแชมป์บอลโลกอ๋อ2006เอ้ยผมชอบเหมือนกันนะถ้าพูดถึงบอลโลกอ่ะปีนั้นเป็นปีผมใช้คำว่าฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของยุคตำนานอ่ะที่เรารู้จักกันครับผมครับอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้ละกันส่วนใครจะติดตามรายการเกรียนฟุตบอลบ่ายโมงถึงบ่ายสองเสาร์อาทิตย์มาติดตามกันว่าแขกรับเชิญของแต่ละอาทิตย์จะเป็นใครใช่ก็ประกอบด้วยระดับซุปเปอร์สตาร์จริงๆคุณหาก็ซุปเปอร์สตาร์เหมือนกันไม่ได้ว่าผมบอกไม่ได้ว่าเขาทายมาจากไหนยังไงครับผมครับก็ฝากติดตามกันด้วยครับผมวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยคุณผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเกรียนฟุตบอล